พอวออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสซั่นบทเรียนออนไลน์ป.2คณิตศาสตร์เล่ม1การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรเซนติเมตรเป็นหน่วยการวัดความยาวของสิ่งของขนาดเล็กที่มีความยาวไม่มากเช่นกาวหลอดยาว9เซนติเมตรหรือ9ซมจุดดินสอยาว8เซนติเมตรหรือ8ซมจุดขวดสูง12เซนติเมตรหรือ12ซมจุดเซนติเมตรเขียนย่อว่าซมจุดนะครับจากรูปนี้นะครับอุ้มต้องการวัดความยาวของดินสอวิธีวัดความยาววางเครื่องมือที่ใช้วัดทาบสิ่งที่ต้องการวัดโดยให้ขีดเริ่มต้นของเครื่องมือวัดตรงกับปลายข้างหนึ่งของสิ่งที่ต้องการวัดนั้นแล้วอ่านค่าที่ปลายอีกข้างหนึ่งจากรูปปลายอีกข้างหนึ่งชี้ตรงกับตัวเลข6แสดงว่าสิ่งที่ต้องการวัดนั้นมีความยาว6เซนติเมตรนะครับใบไม้ยาว4เซนติเมตรดินสอยาว8เซนติเมตรแปรงสีฟันยาว11เซนติเมตรสีเทียนยาว5เซนติเมตรไขควงยาว7เซนติเมตรนะครับ